ในยุคแรกๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเน้นในเรื่องของแค่การผลิตจากนั้นเนี่ยรูปแบบของการแข่งขันมันเริ่มเปลี่ยนการที่เราจะแข่งขันกับบริษัทต่างชาติไม่สามารถที่จะใช้แค่เทคโนโลยีเดิมๆหรือว่าสินค้าเดิมๆได้ทาง iTap ก็ช่วยเหลือในเรื่องของการหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในการที่จะถ่ายทอดวิธีการวิจัยพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการหาทีมงานนะครับตั้งแลบในเรื่องของการวิจัยเพื่อจะรองรับความรู้ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมาเราก็สามารถที่จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยอย่างเช่นสินค้าพวก Non Asbestos สินค้าผ้าเบรกแบบไร้ใยหินสินค้าผ้าเบรกที่มีคุณภาพสูงกันทนความร้อนสูงขึ้นมาปัจจุบันเราเองก็สามารถที่จะพัฒนาจนเป็น OE supplier ได้นะครับเริ่มมาจากเรามีความต้องการครับที่จะผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพสู่ตลาดและที่ผ่านมาครับการทำโรงงานได้ต้องมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศค่อนข้างมากแต่เราก็มองว่าทำไมล่ะครับเราไม่ทำขึ้นมาเองในประเทศไม่มีผู้เชี่ยวชาญเราไม่มีความชำนาญเราไม่รู้ครับว่าผู้เชี่ยวชาญอยู่ตรงไหนนั้น ITA ครับเป็นผู้ช่วยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่จะเหมาะกับความต้องการของเรารวมว่าประมาณและบัดเจ็ตในการจะทำโครงการและสุดท้ายครับโครงการดำเนินการไปแล้วในระดับหนึ่ง ITA ช่วยครับพาผู้เชี่ยวชาญบุคคลที่3มาช่วยประเมินโครงการอีกว่าเหมาะสมไหมโครงการนี้แล้วเนี่ยพอโครงการปิดครับ ITA ยังช่วยทำเรื่องเบิกเงินสนับสนุนจากทางสทช.ให้เราอีกต่างหากถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีในการช่วยเราแล้วก็จะลดหนึ่งคือลดต้นทุนละ2คือลดเวลา3คือช่วยเพิ่มความแตกต่างให้เราไม่ผมคิดว่า SME ไทยมีความคล่องตัวอยู่แล้วแล้วถ้าเสริมประสิทธิภาพเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปอีกหน่อยผมคิดว่าทำให้ SME ไทยไปได้ไกลทีเดียวครับครับผมมาสกูลเริ่มต้นเนี่ยเราทำพัดลมไอ้น้ำแต่พัดลมไอ้น้ำในปัญหาที่เราเจอก็คือว่าต้นทุนเนี่ยการผลิตพัดลมไอ้น้ำเนี่ยสูงมากรวมถึงว่าตัวเครื่องระบบเองต้องมีการบำรุงรักษาค่อนข้างต่อเนื่องบริษัทก็เลยอยากจะหาเทคโนโลยีใหม่ที่สร้างละอองน้ำได้โดยที่มีต้นทุนต่ำแล้วก็มีการดูแลบำรุงรักษาน้อยคือ iTap เนี่ยช่วยในเรื่องของการหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมอีกเรื่องนึงซึ่งมีความสำคัญมากเหมือนกันก็คือเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มันตรงกับความต้องการของตลาดนะซึ่งส่วนนี้ก็ช่วยให้สินค้าบริษัทมีความแตกต่างเยอะมากแล้วก็สุดท้ายคงเป็นเรื่องของช่วยเหลือในเรื่องระบบบริหารจัดการที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะเราเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI อยากจะแนะนำว่าถ้ามองเห็นนวัตกรรมเป็นทางเลือกในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจนะก็อยากให้ลองมาปรึกษาทาง iTap ดูนะครับผมมั่นใจว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่ช่วยให้การสร้างนวัตกรรมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นครับในตลาดนมบ้านเราเนี่ยมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับการที่บริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งจะมีที่ยืนในตลาดเนี่ยก็คงต้องมีความแตกต่างเดลี่โฮมก็เลือกที่จะผลิตนมที่มีคุณภาพสูงคือนมออร์แกนิกความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองของบริษัทเล็กๆเนี่ยคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีทีมวิจัยที่เข้มแข็ง iTap ช่วยตรงนี้ได้เยอะครับเริ่มต้นนะมีการสรรหานักวิจัยนะครับมีการประชุมร่วมกันจนกระทั่งเราสามารถที่จะคัดเลือกวัวปรับปรุงกระบวนการผลิตหลังจากที่เราทำนมก่อนนอนแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็พัฒนาขึ้นอีกเราพยายามพัฒนานมที่มันมีโอเมก้า3โดยที่ไม่ต้องเติมมันลงไปแต่พัฒนาวิธีการเลี้ยงที่เป็นธรรมชาติแล้วจากตรงนั้นเราก็ยังมีนมสำหรับผู้ที่แพ้นมตอนนี้เรากำลังทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยแล้วก็โครงการไอแท็บอยู่แต่ผมฝากไว้อย่างนึงเวลาท่านไปหาไอแท็บแต่ท่านอย่าไปตัวเปล่าท่านต้องเอาโจทย์ไปฝากเขาด้วยเขาจะได้รู้ว่าท่านต้องการอะไรไม่มีใครรู้โจทย์สำหรับงานวิจัยได้ดีมากกว่าผู้ประกอบการเองที่จบใหม่ๆมาเนี่ยก็อยากจะวางวิสัยทัศน์ให้กับบริษัทก็ได้เข้าไปร่วมโปรเจกต์แรกกับสชสชพาผมไปดูงานที่เยอรมันเราก็ทึ่งมากว่าธุรกิจไม้เนี่ยมันไม่ใช่เทรดดิ้งอย่างเดียวนะมันมีตั้งแต่การสร้าง value attribute ต่างๆบนไม้นะครับผมก็กลับมานั่งคิดว่าโอเคเราจะเป็นอะไรตอนนั้นก็คือออกมาเป็นเรื่องของ wood solution เราคงจะทำ one stop shopping เป็นบริษัทไม้ที่มีความรู้เนี่ยจริงๆได้ร่วมกับไอแท็บมาแล้วก็ได้สร้างนวัตกรรมมา5ชนิดไม่ว่าจะเป็นเทอร์โมวูดเรื่องพรีแฟบเฮาส์นะครับเรื่องบ้านสำเร็จรูปนะครับเรื่องแม่น้ำยาอัดสีเรื่องเจโนทรัสโครงหลังคาสำเร็จรูปนะครับเลขตัวสุดท้ายคือกูแลมไม้กับโครงสร้างดัดโครงที่เราไปดูงานจากเยอรมันมา Small is beautiful นี่สำคัญนะไม่ต้ององค์กรใหญ่นะถ้ามี right product right time right place นะครับซึ่ง right product เนี่ยอาจจะต้องร่วมมือกับทางไอแท็บพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับก็เรียนเชิญให้ทุกคนเนี่ยมาจอยกับ iTap